มวันนี้นะพ่อถามีกล่องซุ่มให้พี่ทีมพี่แกะกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาในงบกล่องละ500บาทครับน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะไม่ต้องถามนะว่าซื้อมาจากร้านไหนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเข้าไปตามดูแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคุ้มสั่งไม่คุ้มไม่ต้องสั่งนะครับใช่ค่ะแล้วก็มารอดูด้วยนะคะว่ารอบนี้ที่ฟิวฟิวแกเนี่ยมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะใช่ครับผมวันนี้นะครับงบน้อยมีมาแค่2กล่องนะครับถ้าเกิดซื้อมา4กล่องถ้าจะไม่ไหวนะ 2,000 จิ๊บจิ๊บนะไม่จิ๊บอะค่ะโอเคก็ผมวันนี้มีมา2กล่องนะครับเดี๋ยวให้ฟิวน้องฟิวเลือกละกันนะครับว่าอยากได้กล่องไหนนะครับเลือกสีเสื้อก็รู้ว่าเอาไปเอาไม่ดีกระป๋องบอกอีกชุดกล่องอยากได้กล่องนี้เอสซีเน่1 2 3 3เออได้กล่องนี้ว้าเอามาพ่ออีกชุด2 3 3เย้แกะก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องสุ่มราคากล่องละ500บาทนะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับวันนี้มาในหมวดหมู่เป็นตะเล็ดนะครับใช่แล้วคือกล่องใหญ่มากเลยคือกล่องใหญ่กว่ารอบก่อนที่เราแกะอีกแล้วคือกล่องดูมีน้ำหนักนะทุกคนขยับให้ฟังไงพี่พ่อก็ลุ้นนะกล่องละ500บาทจะได้อะไรบ้างใช่เพราะว่าพ่อเป็นคนจ่ายแต่เราเป็นคนได้ของไงเอ้าอ่ะมาเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับมีร่มด้วยอ่ะใช่เหรอเป็นตะเล็ดแม่เอ้ยอย่าพึ่งไม่อยากให้ฟิล์มดูหนูอยากจะบอกว่ามีที่ใส่เครื่องสำอางแม่เขาเลยนะขอโอ้ใช้คำบอกแล้วว่าหนูจะเอากล่องนู้นเขาบอกไม่เอาอยากได้กล่องนู้นนี่เป็นดีไซน์เครื่องสำอางมันมีเก๊ด้วยของฟิล์มฝุ่นจับแล้วอ่ะแบบฟิล์มอันนี้อันนึงประมาณเท่าไหร่ประมาณ150ได้เฮ้ยแต่อันนี้มันไม่ใช่สีใสมันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆอุ้ยอันนี้ก็สวยนะเฮ้ยขอดิจริงๆมาใส่เครื่องเขียนก็ได้นะเอ็ดอันนี้ขายอยู่ประมาณ150บาทใช่ประมาณนั้น150ไม่ให้เกินนี้ใช่น้องฟิล์มยังตามทุนอีก350อ่ะโอเคนะครับเล็กขอความรู้หน่อยได้ไหมคือแบบมาใส่พวกปากกาพวกสมุดโน้ตได้ไงทุกคนอย่าวางไว้บนโต๊ะได้ใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวน้องฟิล์มจะวางไว้บนโต๊ะเมื่อกี้บอกเทสแล้วเดี๋ยวรอดูของกล่องนึงอ่ะกล่องอันนี้พี่ฟิล์มประมาณ150บาทนะครับชิ้นต่อไปฟันออกเลยอ่ะขอดูหน่อยอันนี้199บาทอันนี้คืออะไรครับเขาทำมาเหมือนเป็นกระเป๋ากระเป๋าอะไรอ่ะจริงๆมันใช่มันคล้ายๆของเทสแต่อันนี้เหมือนงานก๊อปใหม่อีกทีนึงคล้ายๆกันมันจะเป็นซองแบบขอบๆอย่างเงี้ยแหละสวยดีนะมันแบบมีสีอะทุกคนใช่มีความแบบโครแกรมนิดนึงเป็นกิตเตอร์วิงวิงนี่เฮ้ยมาดูวัยรุ่นก้าวสุดทุกคนแต่ถ้าเราใส่เขาก็รู้หมดสิว่าเรามีตังค์เยอะแต่เราไม่มีตังค์เขาก็ไม่รู้เราเขาก็รู้แค่ว่าเราจนแค่นั้นแหละเราไม่ใส่สีสวยมากเลยนะแบบโอเคมากเลยนะกิตเตอร์นิดๆอ่ะใส่ไว้เอ้ยแต่ชิ้นนี้เมื่อกี้เขาเขียนว่า199บาทถ้าตีมา50อ่ะ150เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย300 200 199อุ๊ยเป็นกระปุกทุกคนเอ้ยฟิวเป็นอะไรกับกระปุกปะเนี่ยได้กระปุกมาอีกแล้วอ่ะแล้วคือพอเจอกระปุกก็คือต้องแกะใช่แล้วพอแม่ถามว่าเอากระปุกมาทำอะไรเยอะแยะจะเก็บไว้ไหนเอาใส่พงใส่พริกของแม่ไงพริกปองพริกปั่นแม่พริกปั่นนี่ปั่นที่ปั่นนี่นะคะทุกคนคือมันก็จะมีลายเนาะเป็นหมีเป็นหมาใช่ไหมหมีแล้วเราก็วางตรงนี้ชิ้นนี้ตีสักเท่าไหร่อยู่50บาทแล้วกันยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบได้ตีสักห้าสิบเป็น350แล้วอะไรอะกล่องเนาะไม่รู้เหมือนกันทุกคนล็อกเกอร์ไม่ใช่ทุกคนเราคิดว่ามันเหมือนถังขยะไม่มันเป็นกล่องใส่ของที่มันวางเป็นชั้นๆไงอ๋อที่เราเปิดตรงนี้หรือไม่ก็เปิดอีกฝั่งนึงอ่ะนี่ทุกคนแกะเอาไว้เราจะแกะทุกอย่างนี่ไงควรเปิดได้2ฝั่งมั้งอ๋อนี่ไงทุกคนนี่ใช่งั้นแหละแล้วก็ปิดอย่างนี้นี่ไงน้องฟิวจะวางไว้ตรงนี้เออพอดีเลยเออนี่พอเออใส่ของใส่ของเนี่ยเปิดมันไม่เข้าอ่ะมันคนอยู่แยกอ่ะใช่ป่ะชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่พี่เฟรมอันนี้ไม่น่าเกิน50นะอ่ะ2ชิ้น100 300 400แล้วเหลืออีก100บาทอ่ะจะเสมอตัวละล่มไม่พี่ว่ามันเป็นที่รองเมาส์ที่รองเมาส์ไหมใช่ที่รองเมาส์ใช่ไม่เชื่อแกะมามันจะเป็นแผ่นยาวเอ้ยทุกคนลองไปได้ที่รองเมาส์ไหมได้เป็นที่รองเมาส์นี่แหละที่ลองเมาส์ลายน่ารักมากเลยขอจำไว้มันเป็นที่ลองเมาส์จริงแผ่นนี้พ่อตีก็สักร้อยเองนะได้อ่ะงั้นตอนนี้300 400 500ครบแล้วครบแล้วคือยังเหลืออีกนะน่ารักดีนะเป็นลายน้องกระต่ายใช่ไหมใช่น้องกระต่ายโอ้เซตยักษ์10คูณ10ก็จะมีเป็นเทปนะคะทุกคนสีใสๆแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์สติกเกอร์อีกประมาณ10แบบนะคะน่าจะแบบละ10แผ่นหรือเปล่าใช่แล้วก็สกาเทปอีก10ลายนะคะสวยนะแต่แบบเทปสวยมากสติกเกอร์สวยมากเป็นแบบผลไม้ป่ะอันนี้ตีประมาณเท่าไหร่พี่ฟิล์มประมาณ100หน่อยๆคือผักทุกคน150ประมาณ100นะประมาณ100นึงตอนนี้เรามีกำไรแล้วนะครับถูกฟิล์มใส่คีย์บอร์ดใน iPad ขอแต่แบบปุ๊บ299บาทใช่ใส่ iPad ได้อ่ะ
ไว้ถึงน้ำร้อนทุกคนอ๋อที่มันแปะท้องครบมาแล้วใช่อุ้ยแล้วสวยมากวิล่ามีคุ้มนะคะทุกคนคุ้มไอแผ่นฟิวเล็กอะใส่ไม่ได้หรอกต้องใส่ของพี่แรกสิแรกนี่แต่พ่อเสนอไอแผ่นพ่อมาฟิวจับขนลาเต้เราใส่ต้องใส่นี่นะคะทุกคนนี่คือตัวน่าจะเป็นขนาด11นิ้วใส่ได้นะคะ13นิ้วไม่น่าไหวนี่น่ารักใช่แบบกันกระแทกนี่นี่มีแท็กด้วยปิดเป็นมิวจอยมั้งอันเนี้ยคุ้มนะฟิล์ม500 บาทกล่องละ500นี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับใช่ของเยอะมากนะคะเอา iPad ไปหาเอาเดี๋ยวว่าจะให้เป็นพี่จะเอา iPad ไปขาย นี่แหละค่ะก็จะเป็นกล่องสุ่ม500ของน้องฟิล์มนะคะก็คือได้ของเยอะมากแล้วก็คุ้มเกินราคามานิดนึงนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ละอย่างก็คือสามารถใช้ได้จริงหมดเลยใช่โดยเฉพาะนี่ก็นิ่มมากเลยอ่ะแล้วของฟิล์มอ่ะมาเดี๋ยวมาดูของพี่ฟิล์มดีกว่าของฟิล์มถือว่าคุ้มนะเย้แล้วของฟิล์มพ่องงเลยเมื่อกี้บอกในลมเนี่ยนึกว่าเป็นลมทุกคนมาลุ้นของพี่ฟิล์มโอ้โหเฮ้ยมันเป็นของที่อยากได้แบบกำลังจะกดสั่งแล้วเมื่อวานใช่เหรอใช่งั้นสั่งพ่อก็ได้จ่ายพ่อ500ไปไม่เอา อย่างแรกขออวดเป็นอันนี้อุ้ยเป็นของน้องฟิล์มเลยแต่ของน้องฟิล์มใหญ่กว่าลายอะไรอ่ะเป็นลายน้องกระตุ่ยนะคะหรือว่าน้องกระต่ายนั่นเองดูเป็นกีตาร์โอ้ยน่ารักอะครับใช่ตั้งโชว์ไว้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีกล่องแบบน้องฟิลแต่ว่าเป็นสีม่วงไม่แน่กันนะแม่เป็นสีม่วงเฮ้ยน่าสีสวยมากสีแบบพาสเทลอะทุกคนใช่สีม่วงนี่มันจะใส่ไอ้แผ่นน้องฟิลได้ไหมไม่ได้ไม่รู้อะเขาคือขนมปังราคาเท่าไหร่เมื่อกี้อะทุกคนคอนลี่เนี่ยป้ายราคาเขาแกะออกไม่มีเดี๋ยวเรามาดูกันราคาร้อยใช่ใช่ค่ะน้องฟิลเป็นแบบเป็นกระตุกนี่นะคะใส่พงใส่ของได้ได้ได้นี่แล้วก็ตีว่าชิ้นละ50 บาทแล้วกันของพี่อันนี้คุ้มกันไหมเนี่ยคุ้มเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ได้ยังไงก็ของแท้นะคะมีสติกเกอร์ด้วยอันนี้คือเป็นเมโมแพดนะคะที่ได้มาจากรอบก่อนก็มีเหมือนกันแต่ว่าฟิล์มเทสกับฟิวนะคะใช่เทสคืนไม่เทสค่ะแล้วก็เก็บไว้ฮ่าฮ่าท่าดาสติกเกอร์อีกแล้วแล้วก็แบบใส่กล่องให้เลยเออนี่ไงน่ารักไหมอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าจะกดสั่งเมื่อวานไม่ใช่นี่ก็น่ารักดีขอดูหน่อยใช่ค่ะกล่องนึงก็หลายร้อยนะอ๋อนี่มีกล่องเป็นกล่องใช่ไหมใช่เขาซีนมันดีมากเลยน่ารักดีนะครับใช่โอ้กระเป๋าแถมสีอุ้ยสีนี้ก็ใช้ดีมากทุกคนนี่เป็นทูโทนทุกคน15 ด้าม 30 สีนี่เลยอุ้ยอันนี้คือดีมากของน้องฟิลแบบบนห้องมีเต็มเลยทุกคนแต่มันแบบแท่งนึงก็19 บาทใช่อันนี้มีกี่สีอ่ะแท่งละ19 บาท19 บาทแล้วหมดนี่อ่ะ2 4 6 8 10อ้อมี15เขาบอกว่ามี15 15นี่ก็ตีเป็น300ว้าว200กว่าฟิลโอ้มันยังได้ใช้นะเว้ย แล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยเป็นสีออกาแล็กซี่เย้วางไว้นี่ของพี่ฟิลนี่คุ้มแล้วนะฟิลโอ้ยอันนี้น้องฟิลมีแต่เป็นสีเหลืองใช่ฟิลเคยได้มาแล้วฟิลก็ให้ฟิลไปนะคะเป็นกระเป๋าใส่พวกปากกาแล้วคือของมันแบบว่าดีมากนะคะคือมันแบบมีหลายช่องอะทุกคนอันนี้ชอบมากใส่ด้านหน้าได้1ช่องแล้วก็เปิดออกมามันก็จะเป็นกระเป๋าพับแบบนี้เอาไว้ใส่ในแผ่นของฟิลได้ไหมแอปแพ็กติดแม่ไม้แอปแพ็กนี่น้องฟิลว่าไม่น่าได้นะใส่ไม่น่าได้หรือไม่ก็อาจจะพอดีนะคะเพราะของฟิลเป็นนี่ให้แน่นแล้วแหละก็คือโอเคมากแล้วคือไหนบอกพี่ว่านี่ไม่ใช่ชุดนอนชุดนอนชุดนอนจริงจังเฮ้ยราคา179 บาทคือถ้าชุดนอนแบบนี้คือถ้าฟิล์มซื้ออ่ะมันจะประมาณไม่เกิน180อ่ะอันนี้179เนื้อนิ่มมากเลยอ่ะของเกงไหมไม่ได้เป็นเซตโอ้โหชุดนอนอันนี้เกงใหญ่เกงอ่ะทำไมของพี่ฟิล์มได้เยอะจังเฮ้ยรู้สึกคุ้มว่ะอุ้ยอยากแลกเลยอยากได้ชุดนอนแลกอะไรเรามีแค่นั้นน่ะโอ้โหเป็นไงโอ้โหจริงๆกล่องนี้ต้องคู่กับน้องฟิล์มไงสีฟ้านี่เกงกับเสื้อครับน้องๆวู้ได้ชุดนอนใหม่ด้วยไหนหนูอยากเห็นมาเลยที่บอกจะกดสั่งเมื่อวานนี่ไงนี่ไงอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะเป็นช่องใส่ของหมดแล้วใช่หมดแล้วทำไมอ่ะก็เยอะนะหมดแล้วทำไมอ่ะนี่แหละทุกคนก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันช่องใส่ของอ๋อนี่แบบเป็นนิ้วช้างที่แบบเอาไปใส่พวกข้างไหมหรือไม่ก็ใส่พวกเค้กก็ได้โอ้นี่เลยจะเป็นช้านใส่ของมีทั้งหมด6 ช่องเก้าพันบาทเลยเหรอน้อยอ๋อน้อยจ้ะเล่นใหญ่ตลอดเล่นใหญ่มี9 ช่องใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเทสที่เราเพิ่งได้มาก็คือแบบนี่ไงเก็บเข้าช่องอ๋อแล้วพอแบบอ๋อก็หยิบออกมาใช่นี่อย่างนี้ได้ของไปเยอะเดี๋ยวทำคลิปจัดห้องอีกแล้วใช่แล้วจั
ดอีกรอบแม่ทุกคนก็แกะเสร็จแล้วได้เวลาเทรดเดี๋ยวก่อนพี่ฟิล์มลองประเมินดูหน่อยว่าประมาณเท่าไหร่เสื้อชุดนั้นเท่าไหร่เสื้ออันนี้ไม่เกิน200แต่พอให้200เลย200กลมๆอันนี้100ที่ป้ายเขียน300อันนี้เห็นเขาขายกันประมาณ120มั้งอ่ะ400อ่ะ400อันนี้100500อันนี้สัก60โอ้กำไรท่วมเลยครับที่เหลือก็ท่วมแล้วก็อันนี้อีก200กว่าบาทโอ้โหมือที่หลังดังกว่าเป็นแบบนี้นี่เองมาตาต่อไปเหตุของกันครับมาได้กับสู้อย่างรู้สู้อย่างรู้สู้อันนี้ไม่เอาแล้วมีแล้วอันนี้สวยทุกคนเลิกกับสีเลิกกับสีเรายังได้ใช้เรียนอะไรเอ้ยแต่พี่อยากแลกสีนี้อ่ะเฮ้ยเวลาเทรดมันต้องแบบชอบทั้งสองฝ่ายของเราไม่ต้องโยนมาดิเอาไปทุกอย่างเอาเสื้อมาไม่อันนี้เซตนี้ให้เซตนี้กับอะไรฮะเสื้อไม่ไงไม่ได้บอกว่าจะแลกเสื้อด้วยอ่ะให้นี้ด้วยเอ้าโอ้โหอย่างสปอร์ตอ่ะอยากไม่แลกกับอันนี้ไหมเร็วอยากได้ก็ไม่ได้ไงนี่กี่ชิ้นเนี่ยโอ้ย5ชิ้นเนี่ย4-500เลยนะตรงเนี้ยแลกกับชิ้นเดียว200อันนี้100กว่าบาทนี่ๆทุกคนแล้วก็ขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าอยากได้เสื้อค่ะโอเคไม่แลกโอเคจบแค่เห็นแค่สีตรงนี้จบนะคะอดเพราะยังไงอันนี้มันเป็นของในกล่องฟิล์มอันนะชิ้นแจ้งมาหาแม่แล้วชอบตื่นหนึ่งทีโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับจบราคา500บาทมากๆเลยนะครับครับผมถ้าเกิดน้องๆอยากดูสุ่มอะไรก็เม้นกันไว้เดี๋ยวพ่อถ่ายจะพยายามไปหามาให้น้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย